่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเหตุเปลี่ยนพระนามกลมมหาสุริยสงขลาในสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์เป็นกรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์นั้นเกิดจากสาเหตุใดวันนี้ทางช่องคณะแล็บได้มีคำตอบมาให้แล้วนะครับซึ่งจากพระฉายาลักษณ์ภาพนี้คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์ขณะที่พระองค์ทรงสำราญพระอริยบทส่วนพระองค์อยู่ภายในเขตวังบางขุนพรหมสันนิษฐานว่าภาพนี้ถูกถ่ายขึ้นเมื่อปลายรัชกาลที่5จนถึงช่วงต้นรัชกาลที่6ขอขอบคุณภาพถ่ายต้นฉบับจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์หรือที่ชาววังเอ่ยพระนามโดยลำลองว่าทูลกระหม่อมชายซึ่งคู่กันกับทูลกระหม่อมหญิงที่หมายถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัตน์กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นพระเชษฐภกินีร่วมพระอุทรพระมารดาเดียวกันและเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอกทั้งสองพระองค์ดังนั้นเมื่อมีพระชันษาสมควรแล้วรัชกาลที่5จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับพระราชทานพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนมหาสุริยสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2434ซึ่งเป็นไปตามโบราณราชประเพณีและตามพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ว่าถ้าเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอกแล้วจะมีพระนามกลมเป็นชื่อเมืองชั้นเอกหรือเป็นเมืองลูกหลวงและเมืองสงขลาในเวลานั้นก็เป็นหัวเมืองชั้นเอกขึ้นอยู่กับกรุงเทพและเคยมีผู้ว่าราชการเมืองเป็นระดับเจ้าพระยามาแล้วอีกด้วยแต่ในเวลาต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตได้เสด็จกลับภายหลังจากการทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารจากประเทศเยอรมันและได้เสด็จขึ้นไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ระหว่างการเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือณเมืองนครสวรรค์เมื่อปีพุทธศักราช2444ในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชบิดาของพระองค์ได้มีพระราชดำริว่าพระนามกลมมหาสุริยสงขลายังไม่เหมาะสมกับสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์จึงได้มีพระราชดำริเปลี่ยนพระนามกลมโดยเปลี่ยนเป็นชื่อเมืองนครสวรรค์แทนคือกรมขุนนครสวรรค์วรพินิษฐ์ดังที่ปรากฏอยู่ในพระราชดำริในการประกาศเปลี่ยนพระนามกลมว่าทรงมีพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ได้ทรงรับพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนามกลมเป็นกรมขุนมหาสุริยสงขลานั้นยังหาสมควรแก่พระเกียรติยศไม่ในการเสด็จกลับเข้ามาจากการที่ไปทรงศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศยุโรปครั้งนี้ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประสบสมัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินประทับอยู่ณเมืองนครสวรรค์อันเป็นเมืองใหญ่ในมณฑลนั้นจึงทรงมีพระราชดำริว่าในมณฑลนี้เคยมีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอครองเมืองมาแต่ก่อนสมควรที่จะเปลี่ยนพระนามกลมให้เป็นพระเกียรติยศยิ่งขึ้นและนี่คือสาเหตุทำให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนมหาสุริยสงขลาได้เปลี่ยนพระนามกลมเป็นกรมขุนนครสวรรค์วรพินิษฐ์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิษฐ์ทรงรับราชการเรื่อยมาจนได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นจอมพลจอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์ซึ่งพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งที่สำคัญทางการทหารต่างๆอย่างมากมายทั้งตำแหน่งเสนาธิการทหารบกผู้บัญชาการกรมทหารเรือเสนาบดีกระทรวงทหารเรือเสนาธิการทหารบกเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและยังเป็นผู้สำเร็จราชการรักษาพระนครทรงดำรงตำแหน่งองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7อีกด้วย
และพระนามกลมที่เป็นชื่อเมืองสงขลานั้นในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชจะทรงกลมก็ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ชื่อเมืองสงขลาเป็นพระนามกลมอีกครั้งหนึ่งว่ากลมขุนสงขลานครินทร์นั่นเองและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ